จึงวันนี้พบกับแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลางขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติจะแกงส้มหัววัวจะแกงคั่วหัวควายหรือตำน้ำพริกขยิบขยี้ลูกปืนแกงส้มรสกลมกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Officialอีกหนึ่งชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736มาลัยของฉันจะลอยลอยไปหาพ่อซอยมาลัยพวงมาลัยลอยละล่องไม่รู้จะคล้องขอใครพวงเอ้ยมาลัยมันให้จนใจเสียจริงเอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปช่วงเวลาแห่งการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงครับคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับหน้าบ้านเรือนไทยบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่นะครับที่นี่คือเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติทางด้านของศิลปะการแสดงในปี2539นอกเหนือจากเป็นลูกทุ่งตัวจริงซึ่งมีบทเพลงมากมายแล้วยังจะต้องเรียกว่าเป็นศิลปินตัวแม่เลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นแม่เพลงของเพลงพื้นบ้านศิลปะภาคกลางร้องเพลงอีแซวเพลงแหล่เพลงฉ่อยโด่งดังผมกำลังหมายถึงเจ้าของบทเพลงดังกับข้าวเพชรฆาตหรือจะเป็นเพลงเบื่อสมบัติที่โด่งดังไปจนกระทั่งเพลงผัวหายที่ใครต่อใครชื่นชอบโด่งดังกันมากมายวันนี้เราจะไปพบกับชีวิตจริงของแม่ขวัญจิตศรีประจันครับสิเชิญไปเราสิ้นเยื่อใยต้องขออำลาผู้ชายหลายหลากมีมากหนักหนาฉันคงจะหาผัวใหม่ได้ดีเดือนหนึ่งตีสามสิบหนสันสุดจะทนและตีหนักตีเบาถือว่าร่างใหญ่ตีได้แล้วก็ตีเอาน่าเกลียดไหมเนี่ยน่าเกลียดไหมตีได้แล้วก็ตีเอาเนี่ยน่าเกลียดก็น่าเกลียดไปเลยถือว่าร่างใหญ่ตีได้ตีเอาตีแล้วตีเล่าขอลาสักทีบ้านช่องห้องหอสร้างมาเราช่วยกันหาก่อร่างสร้างต้นเสาเรือหลังใหญ่ยกให้ทุกต้นแต่กระดานห้ามหล่นโทเอ้ยไอ้คนสิ้นดีเลิกกันแล้วไว้สิเชิญไปเราสิ้นเยื่อใยต้องขออำลาผู้ชายหลายหลากมีมากนักหนาฉันคงจะหาผัวใหม่ได้ดี
ายใจก่อนให้ฉันยกนาเอาไปเอาต้นข้าวตั้งไว้แม้ใจพ่อคุณมันจะตั้งยังไงไม่มีอะไรค้ำจุนฉันยกให้เอาบุญยกให้คุณฟรีฟรีตุ่มน้ำให้แบกเอาไปเอาน้ำตั้งไว้แปลกใจเหลือทนกับบ้านพ่อน้ำตั้งได้ตุ่มน้ำให้แบกเอาไปเอาน้ำตั้งไว้แปลกใจเหลือทนฉันไม่สมัครจะไม่ใช่นักเล่นกลสมบัติสับสนและสับปะดนสิ้นดีเลิกกันแล้วเชิญสิเชิญไปเราสิ้นเยื่อใยต้องขออำลาผู้ชายหลายหลากมีมากหนักหนาฉันคงจะหาผัวใหม่ได้ดีละไม้ละแนงคุณให้ฉันแบ่งรีบหรือเอาไปพูดอะไรบ้าบ้าเอาหลังคาลอยไว้พูดอะไรบ้าบ้าให้เอาหลังคาลอยไว้มันจะลอยยังไงก็เพราะว่าไม้มันไม่มีบอกจะไปไปสิต้องไปอย่าอยู่เจ็บใจถูกทุบถูกตีฉันบอกจะไปเฮ้ยไม่แค้นบ้างล่ะฉันบอกจะไปไปสิต้องไปยังอยู่ทำไมถูกทุบถูกตีอีตอนดีกันสัมพันธ์ทำไมตรีตอนน้องกลัวแล้วพี่ตีกันทุกทีก็ลูกก็มีหลายรายเลิกกันแล้วไปสิต้องไปอย่าอยู่ทำไมให้เสียเวลาว่าเลิกกันแล้วไปสิเชิญไปเราสิ้นเยื่อใยต้องขออำลาผู้ชายหลายหลากมีมากหนักหนาฉันคงจะหาซื้อผัวใหม่ได้ดีตัวเองมาแอบบอกยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไหวและเอวยังคล่องอยู่อื้อนี่นะข้างๆนี่ก็คล่องอย่างงี้แต่ที่ตอนอย่างคล่องกว่าไอ้นั่นตอนสาวๆนะตอนสาวๆตอนสาวๆตอน16 16 17แต่พอมาโดนฝึกงานนะแซ่พอจิ๋วพิจิตรฝึกงานนะแซ่ฮะโหเดี๋ยวจะขออีกเพลงหนึ่งคือสมัยก่อนเพลงแก้นี่โด่งดังมากเบื่อสมบัตินี่มาจากแบ่งสมบัติมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวจนผัวเธอตายแล้วบอกอย่างไม่อายหน้าด่านหน้าทนได้ยินเสียงห่อและแม่พี่แทบดิ้นด้วยความบ้าบิ่นอยากจะกินรถยนต์พี่บ้าก็ตั้งจิตวันจะคิดฆ่าฟันผู้หญิงทุกคนเลยนึกขึ้นได้ว่าไม่สนุกฆ่าคนติดคุกถึงจะทุกข์ก็ต้องทนมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวจนผัวเธอตายแล้วบอกอย่างไม่อายหน้าด่านหน้าทนพี่อยากตัดจิตตัดใจก็ตัดไม่ได้มันยังไงชอบคนเจ็บใจนักหนาอยากฆ่าตัวตายชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็นคนบ้ารักมันหนักใจจริงคนบ้าผู้หญิงช่างร้ายเหลือทนพี่คิดไม่ออกพี่บอกไม่ถูกเห็นน้องไม่ลูกพี่ก็ทุกข์กังวลผัวเธอตายเมื่อไรบอกด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคนความบ้าของพี่ไม่มีกำหนดสงสารไวพดพาไปรดน้ำมนต์ใช่พ่อไวพดร้องคุณแม่ก็เลยมาร้องแก้แก้มีผัวแล้วพี่อย่ามารักโทษพี่
โถพี่อกหักแม่น่าใจหายมาพูดเสียสัวแช่งให้ผัวเขาตายพูดอย่างไม่อายละหน้าด้านละหน้าทนแลนดันดันดีแลนดินดันดินดันดีแลนดันดันดีแลนดินดันดีแลนดินดันเมื่อวันที่น้องแต่งงานเห็นพี่เดินผ่านมากลางถนนจะกินรถยนต์หรือพวกคนปากกว้างกลัวจะนอนตาค้างอยู่ใต้ยางรถยนต์พี่บ้ามาตั้ง7วันอยากจะคิดฟาดฟันผู้หญิงทุกคนนะจะคิดอะไรหักใจไว้บ้างเพราะคุกตารางเขาไม่ได้สร้างใส่ม้าคนมีผัวแล้วพี่อย่ามารักโทษพี่อกหักแม่น่าใจหายมาพูดชี้ชัวแช่งให้ผัวเขาตายพูดอย่างไม่อายหน้าด้านหน้าทนพี่ต้องตัดจิตตัดใจถึงตัวไม่ได้ก็ต้องฝืนใจจำทนจะฆ่าตัวตายไม่เสียดายชีวิตชาติหน้าเกิดผิดกลัวจะไม่คิดลืมตนบ้ารักนี่หนักใจจริงคนบ้าผู้หญิงนี่ร้ายเหลือทนเห็นน้องมีลูกก็ทุกข์หม่นหมองอย่ามาห่วงน้องยังอยู่ในท้องอีกสองคนบ้าอย่างพี่นี่ไม่มีกำหนดบ้าอย่างพี่ไม่มีกำหนดสงสารไว้พรดจะพาไปรดน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ว่ารักษาไม่ถูกน้ำมนต์ที่ว่ารักษาไม่ถูกโรคเข้ากระดูกต้องกินลูกปืนกดโอ้แต่ตอนนั้นคนร้องแก้เยอะมากแล้วเรายังไม่ได้ไปอยู่วงไวยพจน์เนี่ยทำนองเนี้ยทำนองนี้เป็นการแก้เพราะสมัยก่อนนู้นเพลงแก้สุรพลก็ต้องคู่พองศรีถ้าพูดถึงพ่อไวยพจน์มันต้องแม่ขวัญจิตเขาเรียกว่าคู่พระคู่นางใช่นะฮะไปมายังมาเจอพ่อไวยพจน์ได้ไงฮะไอ้คนเนี้ยมันอยากไปเป็นนักร้องไปไม่ได้เตี่ยอยากให้มันไปนะแม่อยากให้มันไปเพราะว่ามันซื่ออย่างเงี้ยก็หมดโอ้โหอยากจะฆ่าเลยครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736วันนี้ผมก็ได้เข้ามานั่งในเรือนไทยที่ร่มรื่นนะครับบรรยากาศบ้านของศิลปินแห่งชาติผมนั่งอยู่กับแม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับซึ่งรู้สึกตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นเข้าวงการอายุ15นั้นไม่ได้เป็นตัวส่งเสริมจริงๆคือส่งเสริมน้องสาวมากกว่าใช่ไหมใช่เพราะว่าครูเขาไปจองเด็กในรุ่นที่จบป.4เมื่อ2504แต่ฉันน่ะจบมาก่อนนี่ได้ยินครูเขาพูดก็เป็นญาตินะนะบอกว่าจะเอาน้องนะไปหัดเพลงนะเขาบอกกับแม่ไอ้จีนไอ้แยมไอ้ซับคาถาที่เขาเรียกนะอีนงอีนะแล้วฉันไม่ได้ไปด้วยเลยนะว่ายมึงมันโตไปแต่ที่จริงตัวเราเล็กกว่าน้องอีก เพราะว่าเรางานหนักหลังจากอยู่วงของจำหลัดสุวคนน้อยอยู่กับครูเพลงอย่างเช่นครูสวัยครูบัวพันธ์ไปมายังมาเจอพ่อไวยพจน์ได้ไงฮะช่วงที่ไวยพจน์โด่งดังช่วงนั้นก็
อาจารย์จิ๋วมาอยู่ด้วยแกอาจารย์จิ๋วมาก่อนแล้วก็ไปพาแม่ขวัญจิ๋วมาอยู่ด้วยก็มาเขียนเพลงให้ร้องแกกันยกใหญ่เลยทั้งแบ่งสมบัติทั้งไอ้รักพี่ลึกคนอะไรสวยตลอดปีอะไรต่ออะไรคนจนคนจรอะไรพอมีไวยพจน์ขึ้นมาขวัญจิตแก้มีไวยพจน์ขึ้นมาขวัญจิตแก้อยากเป็นนักร้องแต่เตี่ยไม่ให้เป็นแล้วก็ครูปองปีดาครูสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เข้ามาเล่นที่พังม่วงที่บ้านเกิดแล้วก็ไปขายอ้อยควันแล้วก็แอบไปดูพอเขาว่าก็บอกพี่ฉันอยากจะไปเป็นนักร้องแกก็มองบอกพ่อบอกแม่ไว้ด้วยนะว่าอาจะไปหาดีใจได้ไปเนี่ยไม่ทันเจ็ดโมงถึงบ้านแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยมันอยากไปเป็นนักร้องแต่เด็กบ้านนอกเตี่ยเคยไปกรุงเทพใช่ไหมไปไม่ได้เตี่ยอยากให้มันไปนะแม่อยากให้มันไปเพราะว่ามันซื่ออย่างเงี้ยก็หมดโอ้โหอยากจะฆ่าเลยสั่งเลยแล้วเขาก็รู้ชื่อแล้วบอกว่าชื่อเกียวมึงยังไม่ต้องไปถ้าจะไปอาจะมารับเองโอ้โหอยากร้องไห้โกรธแต่ไม่รู้จะทำไงก็นานรอไม่ได้ใน2508อาที่เตี่ยเขาเลี้ยงกันมาเป็นแม่แก่เมียของไอ้เสรีรุ่งสว่างครับคืนนี้เราก๊กเดียวกันบ้านหนมจีนสุพรรณบุรีเขาจะบวชลูกครับก็บอกว่ามึงต้องไปทำขวัญมึงต้องไปเล่นเพลงแต่เราจดหมายบอกอาเรื่อยว่าต้องพาไปนะที่นั่นที่นั่นที่นั่นแล้วก็ไม่ให้เตี่ยรู้แต่ไปกัน6คนครับลงเรือท่าสิริราชไปขึ้นท่าพระจันทร์ไอ้ที่เขาขึ้นเราก็ไม่รู้เราจะรีบไปไอ้หมุนมันก็ไม่หมุนนะก็ไปก็ขึ้นรถเมย์ไปสมัครก็เป็นคนสุดท้ายแล้วชุดสุดท้ายก็ร้องเลยแต่งเพลงไปเองเอาทำนอง3ปีที่ไร้นางแล้วก็ตั้งชื่อสกุณาปาลีไรกะว่าสวยเลยแหละแล้วก็แกบอกให้ร้องก็ร้องเพราะตอนนั้นชื่อสกุณานะมาสวยมากเลยสวยไปจากป่าเลไลป่าเลไลสุพรรณบุรีฮะร้องพอร้องจบอาบอกว่าไม่ต้องแข่งได้ไหมจะบรรจุวงเลยโอ้โหใจก็มีวงกาวาวเพลินพรมแดนอรุณรุ่งรัตสุรพลสมบัติเจริญก็รับปากเลยก็รับปากไม่แข่งไม่แข่งคงจะได้อยู่วงใดวงหนึ่งได้แล้วตกลงสรุปเราไปได้อยู่วงไหนอยู่วงจำรัดสุวคนน้อยชื่อเล่นว่าป่าปิดร้องเพลงร้อนแดดที่แพทย์ที่เผาเขาร้องให้ฟังแต่ต้องยิ้มไว้ไปบ้านเตรียมเนื้อเตรียมตัวตัดกระปรุงกระโปรงอะไรไว้เลยมาถึงปี2510ได้บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเบื่อสมบัติโด่งดังมากอัดตั้งแต่วันที่22ธันวาครับจำแม่นเลยนะพ่อจิ๋วพิจิตรมาหาพ่อป๋าจำรัดวันที่20บอกมึงจะเอาไม่ร้องแก้กันพดเราฟังแล้วจากวิทยุหู้ยก็ร้องตามเขาอยากจะไปสิเชิญไปผู้หญิงเมืองไทยมีมากหนักหนาแผ่นดินไม่ไรถ้าใบพุทธาฉันคงจะหาเมียใหม่ได้ดีแต่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 เชิญตามถนัดแบ่งไปหน้ามนเสาเหลือนหลังใหม่ถอนไปทุกต้นถากระดานฉันหล่นแล้วระวังให้ดีไม่รอดละไม้ระแนงคุณให้ฉันแบ่งรีบหรือเอาไปพูดอะไรบ้าบ้าเอาหลังคาลอยไว้พูดอะไรบ้าบ้าให้เอาหลังคาลอยไว้มันจะลอยยังไงก็เพราะว่าไม้มันไม่มีตลกตลกลิเกมเล่นกันแล้วครูจิ๋วแกเป็นลิเกแกเป็นตลกลิเกครับแกมาจากตลกเลยเข้าทางเลยโอ้โหเปรี้ยงเลยฟังไปยิ้มแก้มปิ่นไปมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่พอฟังแล้วมันสนุกครับมันสนุกมันคึ้มใจคนฟังครับทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกสรุปแล้วเนี่ยไม่ให้เมียไปเรื่องไม่ไปแล้วฝ่ายหญิงก็แก้เลยเบื่อสมบัติ
ลงบ้านเมื่อไรเจ็บตัวทันทีผัวเมียตีกันสักวันไม่ตีน้องจองไปในตีเผื่อเอ็นดูนะอายุ22ธันวาอัดแล้วก็เมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะแล้วอาจารย์ราก็ประกาศวันที่10มกราคม2510จะได้ฟังเสียงขวัญจิตศรีประจันร้องเพลงเบื่อสมบัติครับแก้กับไวโพสแต่คอยนั้นไปเปิดหน่อยๆแล้วนะครับเรียกไม่เป็นพูดพูดออกอากาศอารัตก็สอนบุญบุญวันอาสาวทิตย์แต่ถ้าไม่มีงานให้มาขานหัวรายการเพราะมันมีรายการสดมีรายการสดสมัยก่อนรายการวิทยุเนี่ยของวงลูกทุ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นจำหลัดวิภาตาวัดไม่ว่าจะเป็นฉไนกลิ่นขาวไม่ว่าใครต่อใครแม้ทั้งครูสุรพลก็จะมีรายการวิทยุของตัวเองว่าวันนี้ไปเล่นวัดไหนวัดไหนใช่ไหมพี่ประชุมปตอครับอะไรเงี้ยรับประกาศเลยขณะนี้ท่านกำลังฟังวิทยุสถานีวิทยุเกราะบางกระบือและที่จบลงไปนั้นก็เป็นโขนสดของคณะบุญชูเจริญยิ่งแต่จะบอกข่าวดีนะจ๊ะพี่น้องวันที่10เดือนมกราคมขวัญจิตจะร้องเพลงแก้ไวโพสนะคะอยากจะไปไปอะไรแผลนั่นละเบิดสมบัติแล้วยังมีเพลงแก้อีกเยอะแยะกับไวโพสไม่ว่าจะเป็นเบื่อคนหน้าอะไรเกลียดคนหน้าด้านถ้ามีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม่พี่ออกหักรักษาไม่หายจะคอยทุนหัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด่านหน้าทนมีผัวแล้วพี่อย่ามารักโทษพี่อกหักแม่หน้าใจหายมาพูดชี้ชัวแช่งให้ผัวเขาตายพูดอย่างไม่อายหน้าด้านหน้าทนพี่ต้องตัดจิตตัดใจถึงตัวไม่ได้ก็ต้องฝืนใจจำทนจะฆ่าตัวตายไม่เสียดายชีวิตชาติหน้าเกิดผิดกลัวจะไม่คิดลืมตนบ้ารักนี่หนักใจจริงคนบ้าผู้หญิงนี่ร้ายเหลือทนเห็นน้องมีลูกก็ทุกข์หม่นหมองอย่ามาห่วงน้องยังอยู่ในท้องอีกสองคนบ้าอย่างพี่นี่ไม่มีกำหนดบ้าอย่างพี่ไม่มีกำหนดสงสารไว้พรดจะพาไปรดน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ว่ารักษาไม่ถูกน้ำมนต์ที่ว่ารักษาไม่ถูกโรคเข้ากระดูกต้องกินลูกปืนกดน้องถ้าหากว่าอายุวงอ่ะน้องจะไปไหนไม่รู้สิพี่น้ำตาไหลแล้วครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736เกียรติคนหน้าด้านอันนี้ได้อยู่กับพี่แล้วออกจากจำหลัดสุพรรณน้อยแล้วจึงมาอยู่วงไวโพสที่จริงอะไม่อยากออกแต่ป๋าแกก็บอกว่าป๋าไปไม่ไหวเราต้นเดือนเรายังเห็นแกใส่สร้อยปลายเดือนเนี่ยไม่มีแล้วเขาคิดแล้วว่าพี่เขาลำบากแล้วก็พี่เขาเลยพูดน้องถ้าหากว่าอายุวงอะน้องจะไปไหนไม่รู้สิพี่น้ำตาไหลแล้วครับตายแล้วเขาป่ายุบหนูจะไปอยู่ไหนแล้วมันก็ให้มีเหตุบังเอิญยังไม่ทันยุบก็ไปเล่นที่หัวกุญแจศิราชาครับนี้เนี่ยเป็นคนเก็บตั๋วก่อนที่จะนั่นนะแล้ววันนั้นก็เกิดมีปัญหามันไม่ให้ตังค์มันมาผลักอกเอาเข้ามันไม่ผลักผู้ชายแต่มันไม่รู้ว่าเราคือก็มึงผลักกูถีบสิเพราะว่าคืออยู่รู้จักแม่เกลียวสุพรรณน้อยไปหน่อยละก็ตะลุมบอลครับตะลุมบอลแต่ทีนี้ว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีมาแต่เด็กพอมีตังค์ซื้อปืนเลย350คอนตาควายเพราะเราต้องไปจักรยานเตี่ยขี่แล้วเตี่ยก็สอนให้ยิงมันดังตึ๊บนี่เปี้ยงนี่เลือดไม่ออกนี่ผมไม่ขึ้นจนทุกวันนกมันแล้วเราก็รู้สึกว่าฟ้าเหลืองปืนไปไหนอะไรน้าวิ่งมาเป็นไงแม่งเกลียวเป็นไงไม่รู้เค็มเค็มไม่มีเลือดเค็มเค็มอ้าวก็มาลังหัดใหม่ก็หัดจนกระทั่งยิงมือเดียวได้ยิงไข้ได้นี่แล้วก็ไปเล่นเล่าขวัญ
ท่านกำนันแผนรักซ้อนทุกอย่างท่านสั่งได้หมดเสือดำเสือฝ้ายเสือมะเหนะรู้จักหมดเลยพอสมัยนั้นมีทั้งเสือทั้งเสือทั้งหลายเสือใบเสือขาวอยุธยาโด่งดังมากไม่เคยเห็นหน้าเพราะตำนานอย่างนี้หรือเปล่าว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งมารู้จักกับแม่เสือสาวสุพรรณบุรีจึงมาเพลงที่มันกับข้าวเพชรฆาตมันมีลูกปืนลูกตันครบลูกปืนแกงส้มรถกลมกล่องเก่าเหล้าลูกปอมใส่หอมหัวใหญ่ค้อนผัดนะพะแนงอันนี้มันเป็นเพลงโบราณที่เขาร้องเกี้ยวพาราสีกันเกี้ยวพาราสีแล้วก็ชวนไปบ้านไปบ้านก็ชมนกชมไม้กระแตกระต่ายตะโกดัดหน้าดูต้าปลูกอยู่ริมรั้วไอ้นั่นก็เป็นเถาถั่วมาพันกอไผ่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็นี่ก็เชิญสิคะเชิญสิขาเชิญพี่มาเข้าบ้านพี่จะยืนอยู่นานทำไมถ้าหรือไม่เต็มใจมาก็ให้หันหน้ากลับถ้าไม่มาน้องก็ไม่รับไม่เห็นเป็นไรนี่มันของเก่าและผู้ชายก็ร้องว่าจะเข้าบ้านแต่ละทีหมูหมามีบ้างไหมฉันก็เราบอกว่ามือหนึ่งก็ถือไม่เรียวตีนก็เกี่ยวหัวหมาโมโมพี่มาหมาไม่ทำไมนี่แกแล้วผู้ชายเขาก็เลยบอกเจ้าของบ้านเขาเชิญก็ไม่เมินอยู่ช้าไม่กลัวแล้วละหมูหมาจะกลัวมันทำไมอีเขียวมันก็แง่งอีแดงมันก็รีเลยเอาไม้ทิ่มสุรชัยเอกชัยไปร้องอีเขียวก็แง่งอีแดงก็รีมีเลยเอาไม้ทิ่มตาหมามันไปหมามันไปแม่หมาของเธอมันช่างดุเสียจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยเอ้ยเพื่อนก็สวยต่างถูกหมากัดป่วยฉันเดินไม่ไหวฉันเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมหาบอกว่าแทบเป็นพายโอมาทัดนะกระไรแม่มาต่อกันตรงนี้อ๋อนี่เป็นตำนานของโบราณเพลงแก้เพลงเก่ามีอะไรเพลงเก่าแก่แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องหมาแล้วก็ติมึงตีหมาไม่เกรงใจเจ้าของประเดี๋ยวกูยกกระดองกระแทกหัวให้เอาดีกันอ้าวอย่างนั้นจงขึ้นบ้านเนี่ยน้ำในอ่างเนี่ยเขาเอาไปล้างหินอ่อน เอาล้างหน้าเสียก่อน ได้สบายกาย ผู้ชายก็บอกมีกระบวยด้ำสั้นหรือกดดันเข้าไปในปุ่มเอากดปุ่มกระแทกปุ่มน้ำแตกกระจายถามว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรก็ขึ้นบันได1ขั้น2 3 4 5 6พอขึ้นเรือนปั๊บขึ้นเรือนแล้วผู้ชายจะร้องว่าย่อนตูดจะนั่งเห็นคือสวมดังกูตกกระจายผู้หญิงก็เลยบอกว่าโหชาวบ้านเขากลัวหอกเขากลัวปืนแต่แกมันมาตื่นไอ้เสาได้อย่างนี้จะไปสู้อะไรได้แล้วพ่อคนดีพ่อกลัวโน่นกลัวนี่กลัวกระทั่งไอ้แกนไม้ในฉะนั้นแกอย่ามาเลยบ้านข้ากลับเคหาแกเธอวันนี้ถึงแกเป็นผัวแกก็คุ้มฉันไม่ได้ เขาก็เลยจำใจนั่งอันนี้ก็บ้านเนี่ยเป็นฟากโอ้ยเลยแค่นั่งกระแทกฟากแหกเป็นช่องลูกกระป้อยลอดล่องลงไป ผู้หญิงก็บอกมึงพลุบมึงพลับแม่ก็รับไม่ทันเอ้าลูกกระป้อยมึงก็ยานใช้ได้มึงนั่งกระแทกจนฟากแตกเป็นร่องเดี๋ยวถ้ากูจะปล่อยแมงป่องไปต่อยปลายเนี่ยยาวทีนี้ก็จะกินข้าวก็แกงหมูชูชีผักชีข้าวแช่มีสะระแหน่เอามาใส่จะแกงส้มหัววัวจะแกงขั่วหัวควายจะตำน้ำพริกขยิกขยี้หัวหอมหัวแม่ก็ใส่เนี่ยมันออกอากาศไม่ได้ไงก็เล่าให้พ่อจิ๋วเขาฟังว่าเราจะทำยังไงแต่ไม่เอาไอ้ที่เราหยาบก็พ่อก็บอกเบียร์สองป๋องปูอบปูนเส้นคือค่าสมองค่าตัวนี่แค่นั้นแล้วก็ป๋าก็บอกไอ้สอนคือเช่าบ้านอยู่คนละฝั่งกับป๋าสามตอนนะเมืองศรีไอ้สอนมึงไปซื้อมาแต่ปูอบปูนเส้นยังมาไม่ถึงเลยยังมาไม่ถึงเลยจบเขาโครงเพลงชอยครับแล้วก็อีกตอนขึ้นหัวเนี่ยเขาก็เรียกว่าสากลนะเนาะครับเนี่ย
ล้วก็จะทำไงดีพ่อมันยังไปไงน่าเดี๋ยวทำให้ใจเย็นเย็นก็เดี๋ยวแกเดี๋ยวเดี๋ยวลองร้องนี่สิวันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดีน้องทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึงใจเองจะใส่จังหวะอะไรกุลช่าไม่รู้แล้วแต่พ่อเอาก็เอาก็ร้องร้องแล้วก็กู้เกียรตินครสวรรค์ลูกศิษย์ป๋าจิ๋วพิจิตรมาและระนาดติ่งติ่งที่ไหนที่ไหนอะไรก็ร้องก็โอเคเลยวันนี้เป็นงานวันเกิดกินทำท่าไปแล้วพ่อก็บอกเดี๋ยวเขาทำท่ามึงดูสิร้องได้ไหมกินเลี้ยงกันเถอะสนุกกันดีทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึงใจแต่งตั้ง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 ตีกิ๊กเขาระนาดลอยฟ้าไงแล้วก็ไอเอิงเอ๋ยเนี่ยมันเป็นเพลงบทไหว้ครูซึ่งยังจำไม่ค่อยแม่นเลยแต่ว่าจำจากแม่ครูไปไอ้ที่ไม่มีใครร้องได้เลยในลูกศิษย์แม่บัวจนทุกวันนี้ก็ยังได้ไม่เหมือนเคยร้องเพราะมากแม่บัวพันเรื่องฝีมือทำกับข้าวใครมีตู้ฉันว่าคนจะร้องว่าอย่างเงี้ยมาดาเจ็บคันเนื้อป่านเนื้อปวนน่ะชวนจะคลอดน่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736หัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็คทีแรกก็คิดว่าเขาจะกลับจนตีสี่นั่งตารีรอรับผัวไปไม่กลับแปลกใจหนักหนาเฮ้ยผัวฉันสวยใช่เหมือนกับดาวนะสงสัยนะว่าจะไปตกหล่น
ตายเปลี่ยนแปรฝากผัวตกแปรไว้เกาะเมียแกนอนกินแล้วแม้กระทั่งเพลงผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กมันก็มีที่มาที่ไปคุณแม่เล่าให้ฟังว่าครูจิ๋วไปเอาพล็อตเรื่องมายังไงก็ไปบ้านแม่แม่สงวนเกตีระคุปคือแม่ของพ่อจิ๋วเพราะตอนนั้นน่ะเสียรู้ไปแล้วเสียรู้ไปแล้วนี่ก็รอบเนี่ยเป็นคือเป็นบ้านดีไงพาร์ทเนอร์พวกเมียเช่าบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยทีนี้ก็กรีดกราดอะไรรั้วติดกันเงี้ยดูสิเนี่ยไปแล้วเหลือแต่ไฟแช็กไอ้หน้าพอนั้นพอนี้อะไรกลุ่มเขาเยอะอ่ะครับโอ้ผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กกับแกก็นั่งแท็กซี่กับพ่อพ่อเอาไงดีผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กก็ร้องไปสิก็มันไม่ได้ก็คุยกันมาถึงบ้านงะเพลงเสร็จแล้วแกนั่งไอ้แกมีกระเป๋าลูกเล็กๆแกนั่งแท็กซี่20บาทจากอินธรรมระมาวัดดงมูลเหล็กครับเสร็จแล้วเพลงแล้วแกก็ร้องพึมพำพึมพำพึมโอ้โหเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้ล่ะมึงอย่ามายอกูแล้วผัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็กทีแรกก็คิดว่าเขาจะกลับจนตีสี่นั่งตาหลีรอรับผัวไปไม่กลับแปลกใจหนักหนาไม่ได้หนักหนาต้องสูงแปลกใจหนักหนาผัวฉันหายไหมผัวฉันหายไม่ใช่ผัวฉันสวยผัวฉันสวยเหมือนดารานังคิ้วสองข้างอยู่ที่บนใบหน้าหน้าเฉยๆได้ไงต้องมีปากมีจมูกมีลูกตาตรงเนี่ยใช่ใช่ใช่ลูกตาต้องเขยอะไรทะเลาะกันไปตลอด ถึงบ้านจบให้มึงจ่ายตังค์สิกูให้เพลงมึงแล้ว20บาทเพราะเก่งจริงๆนะครับคือมารู้ทีหลังว่าแกเป็นคนอ่างทองเองครับแกตระกูลลิเกจิ๋วพิจิตรแล้วมันได้พบกับสาวสุพรรณได้ยังไงมาห่างกันเหลือเกินเขาอยู่อ่างทองก็เป็นครูขี่ม้าไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนวัดสามโก้ครับไอหานหอมหวนบรรหารศิษย์หอมหวนนั่นนะคือลิเกเหล่าเขาเราไม่รู้เขาก็เก่งลิเกไงใช่ใช่ฉะนั้นเพลงลิเกต่างๆแกก็มาเป็นเพลงลูกทุ่งยังมีอยู่เพลงนึงเนี่ยดังอยู่พักหนึ่งเป็นเพลงแรกที่ไปร้องห้องครูฉลองนี่เขาต่อไว้ให้ขวัญใจทีนี้ขวัญใจเขาก็ไม่ตื่นหนึ่งทุ่มแล้วพอนัดสามทุ่มห้องอะนะไม่ตื่นสามตื่นสี่ตื่นไม่ตื่นพ่อเขาบอกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นไอ้เจ๊เขาเรียกไอ้เจ๊ทั้งวงไอ้เจ๊มึงร้องได้ไหมล่ะก็เพลงชื่อว่าคิดถึงคนอยากดังทนเศร้าอับเช้ามานานดังมานชีวิตปิดบังใครก็ช่างโทษเราช่างไรคู่เขาไม่รู้ว่าเรายังคอยแต่ต้องหลุดลอยเหมือนรอคอยความเศร้าเขาอยากดังคิดชิงชังคนเก่าเจ็บปวดรวดร้าวเนื้อคู่ไม่มีพ่อแล้วทำไมไอ้เงยเราไม่จำจากไหนมาลิเกเอื้อนข้องอาสาเวลาร้องก่อนเขาจะโอดนะเขาจะร้องว่าเงี้ยเขาใช้แต่พ่อใส่เนื้อซะเต็มเขาก็บอกไอ้ตอนเจ็บปวดรวดร้าวนี่แหละมึงลองเทียบดูสิแล้วจนทุกวันนี้ยังต่อไม่ติดเลย
ำไม่ได้เพราะเรามาติดเนื้อเต็มแล้วไงแต่ยังร้องเจ็บท้องอ่ะมาดาเจ็บคันเนื้อป่านเนื้อป่วนนะเอ้ยชวนจะคลอดนะเอ้ยแม่จะรอดหรือไม่รอดนะเอ้ยไม่ปลอดภัยได้แต่พอไปต่อกับดนตรีพอเข้ามาเสียงนี้เราไปเสียงโน้นครูเขาเลยบอกว่าไม่ต้องร้องดีกว่าคือร้องแล้วไม่ถูกอะครับครับเกินมั่งขาดมั่งครับได้คุณแม่นอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วคุณแม่นอกเหนือจากการทำขวัญนาคแล้วตอนนี้หลังสุดเนี่ยมาใช้ชีวิตบ้านปลายรู้สึกจะเอาจริงเอาจังกับการปลูกต้นกล้าของเพลงพื้นบ้านเนี่ยจะว่าห่วงก็ไม่เต็มร้อยสาธุครูบาอาจารย์ทีนี้คุณอเนกนาวิกมูลน่ะแล้วก็ชุดคุณโดมคุณเจนพบกลุ่มเขาเนี่ยเขาเที่ยวตามเก็บเพลงโบราณที่โน่นที่นี่ที่นั่นอเนกกับพี่ขวัญรู้จักที่ไหนบ้างก็พากันไปพาไปขออัดเทปเครื่องใหญ่ๆเราไปอ่ะบางคนเขาก็ไม่ให้เขากลัวอเนกจะเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็จำเป็นจะต้องมาทำเขาก่อนหน่อยๆ นิดๆทำที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเอาไปเล่นครั้งแรกอ่ะ28ธันวาครั้งแรกวันเปิด คนดูเยอะเอ้ยเช็คจะดีซะแล้วเอ๊ะอเนกบอกทำต่อทีนี้ก็กลับมาเนี่ยไปปลูกบ้านอยู่ศรีประจันบ้านเกิดก็ไม่ได้คิดจะสอนเพราะเราไม่ใช่เก่งขนาดครูก็โรงเรียนวัดพังม่วงที่เราจบเพื่อนๆน่ะเขาได้เรียนมัธยมเขาก็มาเป็นครูแล้วตอนนั้นก็อายุก็50กว่ากันหรือ40กว่ากันสายสมรบุญเรืองรอดเกียวเธอไปสอนเพลงให้เด็กเราหน่อยเดี๋ยวจะวันประถมศึกษาก็อ้าวไอ้ม้าจะหนานางเอ่ยเราก็ไม่เคยเรียนแต่เขาเปิดเทปให้ฟังครับเป็นเพลงนครสวรรค์มาจะหนานางเอ่ยเอ้ยลาแม่มามาสิมาแม่มาฝนกระจายอยู่ปลายนาแล้วน้องจะมายังไงเอ่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ฟังจากเทปเอาหัดเอาบอโรงเรียนนี้โรงกูมั่งสิเกียวกูมั่งสิเกียวกูมั่งสิเกียวเลวกันไม่ได้หยุดกินข้าวบ้านซะแล้วไปสอนมั่งมาสอนที่บ้านมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งแล้วเรายังคนเก่งมักจะบอกไม่ค่อยเก่งก็ที่จริงเก่งต้องได้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็เลยก็สอนกันไปนี่พอสอนเนี่ยครูโกรธบ้านเราอยู่ตรงนี้นี่ลำคลองคลองชนประทานจากสามชุกมาศรีประจันมาบ้านฉันอยู่ฝั่งนี้บ้านแม่ครูอยู่ฝั่งนี้ว่ายน้ำเล่นน้ำกันได้ครูโกรธว่ากูไม่ได้อนุญาตให้ไปสอนทั้งครูหญิงครูชายเลยอับปรีจังไรตายแล้วทำไงก็แล้วตรุษสงกรานต์จะไม่ให้เข้าบ้านใครจะไปอาบน้ำแกไปได้อีเกียวไม่ต้องอาบทำไงก็ซื้อผ้าขม้าผ้าถุงสบู่ก็ไปผูกเพราะเขาไม่เข้าบ้านครับ1ปีเต็มๆแล้วเราก็สาธุกับพ่อแกถ้าเป็นผิดอะไรก็ให้ตายไปเลยครับก็เลยเรื่อยเปื่อยสอนไปนี่พอสอนนานๆพอปี41ท่านรุ่งดึงมาเขาต้องมาไปทำงานด้วยกันครูภูมิปัญญาไทยรุ่นแรกเอาพอรุ่น2รุ่น3ก็ต้องเยี่ยมไอ้นุ่นเพาะพันเห็ดไอ้นี่ตอนต้นไม้ต้องไปเยี่ยมกันและไปเยี่ยมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเดินร้องเพลงไปกับเขาเนี่ยนี่แหละครับเราได้ฟังนะครับเรื่องราวของศิลปินแห่งชาตินะครับสมญานามว่าแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลางผมว่าสมควรอย่างยิ่งวันนี้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันเป็นลูกทุ่งตัวจริงของรายการครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอรับวิภวไปไม่กลับบทเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่
ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับสงสัยนะว่าจะไปตกหล่นถ้าเลี้ยงได้ก็ฝากเอาไว้สักคนฝากหัวชอบสนไปช่วยดูแลหัวฉันหายฉันไม่ตามแล้วแววแววว่าเขาไปมีเมียแก่เป็นแม่ไม้ที่ผัวตายเปลี่ยนแปรฝากหัวตุ๊กแกไว้เกาะเมียแก่น้อย